วิธีการของนี้ปุ๊บมันยังอยู่ที่พอร์ตไฟล์อินเทอร์เน็ต 0/0 YouTube อ่ะเราต้องการไปพอร์ตอื่นคำสั่งที่จะออกจากพอร์ตเนี้ยคำสั่งของมันก็คือ exit พอพิมพ์ exit ปุ๊บคำว่าขีด -if ก็จะหายไปถูกไหมก็จะกลายเป็น config เหมือนเดิมแล้วเราก็เหมือนเดิมเต็มๆก่อนอินเทอร์เฟซตามด้วยอีกพอร์ตหนึ่งเอาซีเรียล 3/0 แล้วกันซีเรียล 3/0 อยู่ข้างล่างเนาะก็พิมพ์ไปเต็มๆมันคือซีเรียล 3/0ปึ๊บเข้ามาแล้วเข้ามาก็เหมือนเดิมเลยก็ใส่ IP address IP address เท่าไหร่ก็220.110.40.1เว้นวรรคสันเน็ตมาร์ค255 3ชุดเหมือนเดิมจุด0มาเรียบร้อย enter ปรับเหมือนเดิมเราก็พอใส่ IP address แล้วคำสั่งมาตรฐานเลยก็คือ no chart ตึก no chart ปุ๊บมันฟ้องว่าเอ้ย change state to down เอ้ยมันยังปิดอยู่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเรายังไม่ได้เซตอีกฝั่งหนึ่งมันก็เลยงงเอ้ยไม่รู้จะไปไหนเหมือนตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเลยต้องรออีกฝั่งหนึ่งเซตด้วยเหมือนเดิมจะออกไปที่พอร์ตอื่นแล้วก็ exit หรือว่าเราจะย่อๆก็ได้ว่า ex ตึ้มก็ออกแล้วไม่ยากเนี่ยสเต็ปมันวนๆอย่างเงี้ยคราวนี้อันสุดท้ายแล้วก็คือเราจะเข้าไปที่อินเทอร์เฟซซีเรียลตัวสุดท้าย 2/0 2/0มีความพิเศษยังไงก็คือมันมีตัวนาฬิกาอย่างนี้ถูกไหมก็คือเราต้องทำการเซตคล็อกเรทให้มันด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะเซตคล็อกเรทเราเอาสเต็ปพื้นฐานก่อนก็คือเซต IP address ให้มันก่อนเหมือนเดิม 220.110.20.1 ถูกไหม255.255.255.0 เรียบร้อยเหมือนเดิมเซตได้ PSD แล้วมาทามาตรฐานเลย no chart ปึ๊บถ้าเราไม่ no chart ให้มันเดี๋ยวเอ้ยทำไมพอมันไม่ได้วะพอ no chart เสร็จแล้วทำไงคราวนี้มันมีนาฬิกาถูกไหมต้องเซตคล็อกเรทให้มันก็คำสั่งตรงตัวเลยคล็อกเรทเฮ้ยถูกป่าววะมันเว้นป่าววะมันแรงเราแท็บดีกว่าเว้นถูกแล้วความจำยังได้คราวนี้เราก็ใส่เลขหากิน64,000ทุกครั้งเหตุผลเรายังไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องไปเรียนติโก้นะคราวนี้แล้วก็ enter ไปปาบเขาให้เรียบร้อยเสร็จจบปิดเลยเสร็จแล้วแค่นี้ทันไหมไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีก3วงให้แก้ตัวมันเปิดขึ้นมาใหม่เปิดขึ้นมาใหม่นี่เผื่อคนไม่ทันคือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องพิมพ์เยอะก็ได้นะเราพิมพ์ไปแล้วแท็บถ้าแท็บแล้วไม่เจอพิมพ์ question mark พิมพ์ question mark แล้ว enter ปุ๊บมันจะขึ้นลิสต์มาถูกไหมพอขึ้นลิสต์มาปุ๊บเราก็เอ้ยตัวนี้นี่หว่าถูกไหมปึ๊บเสร็จแล้วเก่งทันมั้ยของเก่งเลยทันเนาะเก่งของไทยทันมั้ยเฮ้ยบอกว่าอยากให้มันทันทุกคนบอกให้ถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวอัพคลิปเลยแป๊บเดียว
อัพคลิปอัพคลิปคลิป Xbox เออคลิป Xbox อ่ะโอ้วิ่งวิ่งเหนื่อยมากโอ้ไม่หรอกอันต่อไปเลยดีกว่าคราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสปีดเทอร์โบคลิกอันนี้นะเทอร์มินอลปึ๊บโนปึ๊บเหมือนเดิมอันแรกอะไร EN อันต่อไปอะไร Con F Con F ปุ๊บมันจะถามว่าเทอร์มินอลหรือเปล่ากด Enter เลยลักไก่วิชาลักไก่อันนี้ Config ปุ๊บทำไงต่อเลือกพอร์ตถูกไหมอินตามด้วยชื่อพอร์ต FA0/0 นะปึ๊บแม็กเข้ามาแล้วอันนี้คือวิชาเร็วใช่ไหมพิมพ์คอนเอฟเสร็จแล้วมัน Enter ปุ๊บมันจะถามว่าเทอร์มินอลหรือเปล่ากด Enter อีกทีเลยไม่ต้องพิมพ์ config คุณเล็ก alert terminal ให้ยาวin ก็ย่อจาก interface ถูกไหม fa ก็ย่อจาก file internet ก็0/0ถูกป่ะพอ enter ปุ๊บมันก็เข้ามาใน interface แล้วพอ interface ปุ๊บเสร็จแล้วเซตอะไร IP address IP address เท่าไหร่ file internet ทางออก330.1220.110.30.1 subnet เหมือนเดิม2553ชุดปรับเรียบร้อยเซตได้ PSD ต้องทำไงต่อโนชาร์ทปึบเรียบร้อยเขียวขจีนี่เขียวขจีตรงนี้พักกันเวอร์ชันสปีดถ้าเวอร์ชันโอ้ยถ้าเกิดแบบคนรู้ว่ามันเร็วอย่างนี้ได้นะเซตอันหนึ่งไม่เกิน3นาทีจริงก็คือแบบวันนี้กลับไปก็อาจจะไปนั่งอ่านวิธีเปลี่ยนพอร์ตนิดหน่อยอะไรเงี้ยเผื่ออาจารย์แบบเอ้ยเหมือนมีแล็บว่าให้ใส่พอร์ตเพิ่มอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็พอใส่พวกนี้เสร็จแล้วถูกไหมเราก็เพิ่มเปลี่ยนถูกป่ะไฟล์อินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว EX มา Exit ออกมาถูกไหมเปลี่ยนฟัง In เอาอะไรดีเอา SE 3/0ก่อนฝั่งที่ไม่มีคอกเข้ามาปุ๊บใส่เลข IP เหมือนเดิม 220.110.20.2 เว้นวรรคสำเนียงเหมือนเดิมเรียบร้อยใส่ IP เสร็จโนชัดคราวนี้ดูภาพช้ากันอีกครั้งตรงนี้เราเซฟไปแล้วถูกไหมคราวนี้เรากำลังจะเซฟตัว3/0ตรงนี้พอเราสั่งโนชาร์ตปุ๊บโอ้มันไม่เห็นเว้ยไม่เป็นไรช่างมันปั๊บรีบมาดูนี่เรียบร้อยเขียวทำอะไรนะโนชาร์ตไงคือโนชาร์ตไงใช่เพราะว่าเราเซตฝั่งซ้ายแล้วถูกไหมเมื่อกี้เขียวอันนี้คือมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วคือมาถูกทางแล้วถ้าเขียวเนี่ยแล้วมันมีคอกเลดไหมไม่มีถูกป่ะกด EX เลยปรับนี่มันจะเป็นอย่างนี้คือมันคือไอตัวซีเรียลที่มันไม่มีคอร์สอะเซตเหมือนไอฟ้าอินเทอร์เน็ตเลยก็คือใส่แค่เลข IP address กับ subnet mask ให้มันคราวนี้อันสุดท้ายก็คือเซตพอร์ตซีเรียล 2/0 เหมือนเดิม in SE 2/0ถูกไหมปั๊บ
เสร็จแล้วเหมือนเดิม IP address ADD แท็บ220.110.50.1 Sunday Mark เหมือนเดิมท่านนี้มาอย่าจำเลขนี้ไว้นะเผื่อเขาให้ IP อีกแบบนึงใช้ IP ตอนที่เราเซตเครื่องอ่ะเผื่อเขาให้มาแม่งถ้าเกิดให้เดาว่าแบบเอายากๆนะคือมา3วง3วงปุ๊บแต่ละวงคลาสไม่เหมือนกันเลยกำหนดเลข IP มาคลาสไม่เหมือนกันเลยคลาส A คลาส B คลาส C ได้ไหมถ้าเกิดเราไปจำว่า255.255.0ก็โดนเล่นนี่อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยธรรมชาติของมันเองว่าเอ้ยเลข IP นี้อยู่คลาสนี้นะต้องใส่เลขนี้ Enter อ้าวโอ๊ยพิมพ์ผิดแหมไปพิมพ์255อ้าวลืมบอกเทคนิคนึงก็คือสมมุติว่าเราอยากจะก๊อปปี้คำสั่งเดิมถูกไหมโดยที่เราขี้เกียจพิมพ์ใหม่ให้กดปุ่มขึ้นลูกศรขึ้นน่ะปึ๊บอ้าวเมื่อกี้มันขึ้นแล้วเอาใหม่เอาใหม่พิมพ์ใหม่เลยเมื่อกี้มันขึ้นไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ใส่เลข IP ผิดไอ้ใส่สับเน็ตมาผิด 255.255.255.0 ถูกแล้วน้องรอบนี้ปั๊บเหมือนเดิมใส่เลข IP ปุ๊บพิมพ์อะไรเลย no chart เป็นอัตโนมัติปรับดาวช่างมันเพราะว่ายังไม่ได้ใส่อีกฝั่งอันนี้ไม่มีตัวนาฬิกาถูกไหมมีตัวนาฬิกาตรงนี้ต้องเซตอะไรคอกเลน CLOCK IATE เลขอะไร 64,000 ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยปิดเลยเปิดให้ดูกันทันไหมเหมือนเดิมปิดไปสุดท้ายแล้วคราวนี้สปีดเทอร์โบสุดๆเดี๋ยวบอกให้ REN พิมพ์ตามนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก66เป็น60EN con F enter 2ที in แล้วก็ดูพอร์ตเอา FA fast internet 0/0 IP address220.110.60.1 มาก็255.255.0ปรับเหมือนเดิมเซต IP แล้วก็โนชาร์ตโนชาร์ตแล้วก็เป็นอัพถูกต้องเสร็จแล้วอันแรกตรงนี้ 60.1ดูบนกระดานนะไอ้ดูบนจอดีกว่าฟ้า00อันนี้ลืมเขียนดีกว่าถึงว่าอันนี้ก็ลืมเขียนใครมีกระดาษลอกรูปนี้